ก็สวัสดีครับพิงค์ฟันยังสั่งนะครับเป็นประธานของโปรเจกต์นี้นะฮะในมุมมองของผมคิดว่าถ้าสมมุติแบบเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะรู้สึกเสียดายมากกว่าแต่นี่คือเราก็คิดเป็นโปรเจกต์สร้างเป็นโปรเจกต์แล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่ายูนิเซ็กคืออะไรอย่างน้อยๆคือถ้าสมมุติแบบไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนได้หรือไม่สามารถแบบขับเคลื่อนได้จริงๆก็อย่างน้อยๆก็ยังมีที่แบบรู้สึกว่ามันอะสามารถมอบความรู้แล้วก็มอบความรู้เกี่ยวกับยูนิเซ็กว่ามันคืออะไรแล้วก็อีกอย่างคือได้ทำงานเป็นกลุ่มได้เรียนรู้ว่าถ้าสมมุติแบบเหมือนว่าเราจะมาเห็นแก่ตัวกันไม่ได้อะงานนี้คืองานกลุ่มมันต้องไปรอดทั้งหมดส่วนมุกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ฝึกความเป็นผู้นำแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมครับเราทุกคนในคลาสเรียนนี้สนใจในหัวข้อนี้จึงทำให้เกิดยูนิเซ็กขึ้นมามีความน่าสนใจแปลกใหม่เข้าถึงได้ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันครับก็รู้สึกยังไงกับการทำโปรเจกต์นี้แหละครับก็จริงๆก็สนุกนะแต่ว่าตอนเริ่มทุกอย่างมันก็เครียดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการทำงานแบบนี้สนุกมากเลยครับแต่ว่ามันก็มีติดขัดบ้างบางอย่างแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปดีครับตอนนี้รู้สึกยังไงกับการทำโครงการนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบยูนิเซ็กซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพศชายหรือว่าเพศหญิงนะคะแต่มันคือความหลากหลายทางเพศในการที่เราอยากผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งออกมาเราสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็แบบไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในการที่จะใช้สินค้านี้สนุกดีค่ะกับการทำโปรเจกต์นี้รู้สึกได้ลองใช้ความสามารถตัวเองไปทำงานในฝ่ายที่ตนเองถนัดแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็เอาไปแพร่หลายให้หลายๆคนได้เห็นค่ะรู้สึกยังไงกับการทำงานกับเพื่อนต่างเซกเหรอครับโอ้ผมว่าเพื่อนของเพื่อนทุกคนเนี่ยมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแบบดีมากเลยครับแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนทำได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเยี่ยมเลยครับส่วนรู้สึกยังไงกับการที่ทำงานกับเพื่อนต่างเซกก็คือจะรู้สึกว่าแบบเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้ทำความรู้จักกับเพื่อนในหลายๆเซกไม่ว่าจะเป็นคณะโลจิสติกหรือว่า ICT หรือว่าสตาร์วันค่ะแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็แบบได้เมคเฟรนด์กันแล้วก็แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกันขอบคุณค่ะรู้สึกโอเคดีค่ะที่ได้ร่วมงานกับหลายฝ่ายแล้วก็ประสานงานกันได้ดีค่ะทำให้มีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันค่ะวิธีการดำเนินงานในฝ่ายของเราเหรอก็คือการคิดคอนเทนต์ต่างๆให้กับการโปรโมตในแต่ละเพจซึ่งมีทั้ง Facebook, Twitter, IG, TikTok และยังมีขับหาอีกด้วยนะครับวิธีการดำเนินงานในฝ่ายโปรโมตของเรานะคะก็จะเป็นการแชร์จากเพจต่างๆที่เราเนี่ยได้เปิดเพจเอาไว้นะคะลงในพื้นที่ส่วนตัวของเราเพื่อให้คนเนี่ยมาติดตามค่ะให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจในยูนิเซ็กซ์มากขึ้นค่ะในส่วนฝ่ายการโปรโมทของ Twitter นะคะเราได้ช่วยกันโพสเนื้อหาเรื่องราวที่เรารับมาจากฝ่ายคอนเทนต์อีกทีนึงแล้วก็นำมาโปรโมทโดยการติดแฮชแท็กที่มีชื่อว่า whatever you wear ที่เป็นแฮชแท็กของเราเองรวมถึงแฮชแท็กอื่นๆอีกด้วยค่ะส่วนการโปรโมทใน Twitter นะคะเราจะทำการโพสและช่วยกันรีทวิตโพสนั้นต่อๆกันโดยเริ่มจากในกลุ่มคนกันเองก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายกลุ่มคนไปเรื่อยๆค่ะการดำเนินงานในฝ่ายก็คือผมเป็นเฮดคลับเฮาส์ก็เปิดห้องในคลับเฮาส์ส่วนคนอื่นก็ช่วยผมคิดหัวข้อที่จะคุยในคลับเฮาส์แนวทางการโปรโมทก็คือผมให้ฝ่ายโปรโมทช่วยแล้วผมก็ให้แบบเพื่อนๆน้องๆโรงเรียนเก่าผมช่วยโปรโมทนะครับ
หลักการดำเนินงานของเรานะคะเราจะยึดหลักจากคอนเทนต์และนำมาปรับปรุงให้เป็นในรูปแบบของ Facebook เพื่อให้วัยรุ่นถึงวัยทำงานเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแนวทางการโปรโมทของเรานะคะส่วนหนึ่งเราจะเน้นไปทางสื่อความหมายของโพสต์นั้นๆค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราจะเน้นใส่แฮชแท็กมากๆเพื่อให้ผู้คนที่สนใจค้นหาได้ง่ายมากขึ้นค่ะ